สวัสดีครับผมณเชษฐศิษย์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาเริ่มหัดเขียนภาษาจาวานะครับแต่ว่าเราจะมาเขียนจาวาอยู่บน Android Studio นะครับซึ่งมีความสะดวกแล้วก็ง่ายกว่านะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเขียนภาษาจาวานะครับก็เรามาอินโทรกันนิดนึงนะครับว่าจาวาคืออะไรนะครับในคลิปนี้ในสไลด์เนี่ยนะครับก็จะเกริ่นก่อนว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนภาษา Java เนี่ยก็คืออาจจะมีหลายตัวนะครับเช่น IntelliJ นะครับหรือใช้พวก Android Studio ก็ได้นะครับใช้ Eclipse ก็ได้ซึ่งชื่อเหล่านี้คือเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนภาษา Java ซึ่งถ้าเกิดมองภาษา Java เหมือนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเราเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เราสามารถเขียนบนอะไรครับเช่น Microsoft Windows ถูกต้องป่ะ Microsoft Office ต่างๆนะครับเท่าที่เราเขียนบนMicrosoft Office ได้ Microsoft Word นะครับ PowerPoint ก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอตัวเครื่องมือที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ย IntelliJ Android Studio เนี่ยก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนภาษาแต่เพียงแค่ว่าเขียนปุ๊บเนี่ยเราสามารถนำไปให้มันประมวลผลเพื่อกระทำอะไรบางอย่างได้เช่นสามารถให้มันทำการโชว์เป็นหน้าตาอยู่บนแอปบนมือถือนะครับก็ได้เอาล่ะคราวนี้มันเขียนยังไงล่ะนะครับผมจะลองแนะนำวิธีการเขียนให้ดูแบบง่ายๆก่อนนะครับตอนนี้ผมเปิดเจ้าตัว Android Studio ขึ้นมานะครับแล้วก็แน่นอนครับบางคนบอกเฮ้ยแล้วเปิดขึ้นมาแล้วมันสร้างโปรเจกต์ยังไงอะไรเป็นไงนี่อันนี้มีอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วเราจะเข้าใจว่าเมื่อเราเปิดขึ้นมาเราต้องทำการสร้างไฟล์หนึ่งลงไปในนี้นะครับผมขออนุญาตสร้างไฟล์หนึ่งไว้นี้นะครับโดยไปที่ตรงบริเวณแพ็กเกจตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกแพ็กเกจนะครับซึ่งแพ็กเกจคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ไปที่ตรงบริเวณตรงนี้มันจะมี Android Test เทสอะไรตรงนี้ไม่ต้องสนใจเอาแบบที่ไม่มี Test นะครับคลิกขวาครับ เลือกทำการเลือกคำว่า New นะครับเลือกจะว่า Class ครับผมตั้งชื่อง่ายก่อนนะครับมีคือชื่อ Class ซึ่งชื่อ Class คือชื่ออะไรนะครับตอนนี้มองว่าเป็นชื่อไฟล์ก่อนง่ายๆยังไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับว่าจะพิมพ์คำว่า Intro แล้วกันนะครับแล้วก็จาว่านะครับ Enter ครับจากนั้นมันทำการสร้างไฟล์ชื่อ intro java ขึ้นมาในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีข้อความอะไรบางอย่างนะครับซึ่งข้อความอะไรบางอย่างเหล่านี้ก็มองว่าเหมือนกับเช่นหัวเรื่องแล้วกันนะครับชื่อคลาสก็เหมือนหัวเรื่องนะครับซึ่งผมจะทำการกำหนดหรือทำการเขียนอะไรบางอย่างเข้าไปนะครับก็คือในเคสนี้ผมทำการพิมพ์คำว่า psvM. จะเห็นว่าเวลาพิมพ์เข้าไปเนี่ยนะครับ PSVM มันจะเหมือนมีอะไรเด้งขึ้นมานะครับถ้ากด Enter มันจะเป็นการเขาเรียกว่า Generate หรือทำการสร้างนะครับโค้ดอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งโค้ดก็คือสิ่งที่เราพิมพ์นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟังก์ชันนะครับซึ่งฟังก์ชันคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าผมจะทำบางอย่างให้คุณดูนะครับผมทำการพิมพ์คำว่า SU นะครับ SOUF Enterนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเช่น hello world นะครับเอาล่ะสิ่งที่ผมคาดหวังคือผมต้องการให้มันโชว์ข้อความ hello world ขึ้นมาเมื่อผมทำการ run คำว่า run ในเคสนี้คืออารมณ์เหมือนกับทำการแปลว่าไอ้โค้ดตัวเนี้ยให้ทำอะไรนะครับวิธีการ run ก็คือเพียงแค่คลิกขวาครับบนหน้าจอนี้มันจะมีคำว่า run into.main กด run เลยครับให้รอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาที่ด้านล่างคือเป็นข้อความที่เกิดจากการ run ตัว source code นะครับหรือชุดคำสั่งตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีคำว่า hello world ละง่ายๆนะครับแน่นอนครับเราสามารถใส่ชุดคำสั่งที่มากกว่านี้เพื่อมันเกิดเขาเรียกว่างานที่มากกว่านี้ได้ซึ่งในเคสนี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมกลับมาสไลด์นะครับแล้วก็มาต่อตรงนี้นะครับอย่างแรกก่อนนะครับอะไรคือ Java นะครับแล้วก็ทำไมต้อง Java คือภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงชนิดหนึ่งนะครับที่พัฒนาโดยบริษัท Sun Microsystems นะครับซึ่งแน่นอนครับสาเหตุที่เราใช้ภาษา Java เพราะว่าเป็นภาษาที่ถ้าจะพูดไปแล้วก็คือเป็นภาษาที่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยเขียนกันเป็นนะครับเป็นภาษาที่ถูกใช้งานเยอะมากนะครับดังนั้นแหล่งข้อมูลในการศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นภาษาที่เรียกเป็นภาษากลางแล้วกันที่เราสามารถนําไปต่อยอดเพื่อหัดภาษาอื่นได้ซึ่งซิงแท็กมันก็เป็นซิงแท็กที่เรียกว่าให้คล้ายกับภาษาอื่นนะถ้าเกิดเราหัดภาษาจาวาเป็นการที่จะทําการไปฝึกภาษาสวิฟต์ไปฝึกภาษา C นะครับจะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ
และอย่างนอกและในหลักสูตรเนี่ยภาษาจาว่าเนี่ยก็ยังเป็นภาษาที่สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android ได้ด้วยนะครับนั่นคือสาเหตุว่าอะไรคือจาว่านะครับแล้วก็จาว่าทำไมต้องเป็นจาว่านะครับคราวนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของตัวแปรนะครับตัวแปรคืออะไรนะครับบางทีเราเรียกว่า variable นะครับบางทีเราจะเรียกมั่วๆกันว่า object นะครับแต่ว่าจริงชื่อจริงๆมันคือ variable นะครับซึ่งเจ้าตัว variable เนี่ยมันก็จะมีคือเรียกว่าชิ้นต่างๆนะครับถ้าผมเปรียบไปแล้วคือตัวแปรสไตล์คือตัวแปรตัวแปรในเคสนี้ถ้าเกิดเราเวลาจินตนาการเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรเช่นตัวแปรที่มาจากคนตัวแปรมาที่มาจากเช่นตัวงานตัวแปรเงินนะครับเวลาเราพูดตัวแปรคนตัวแปรงานตัวแปรเงินก็คือสิ่งที่มีผลกับสิ่งที่กูกำลังสนใจอยู่เช่นนะครับถ้าเกิดคุณจะจีบผู้หญิงคนนึงถูกป่ะนะครับแล้วคุณต้องการจีบไปติดมันก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรเรื่องของเงินเรื่องของนิสัยเรื่องของหน้าต่างคุณซึ่งพูดง่ายเราแทนค่าอะไรบางอย่างก็คือเช่นเงินด้วยตัวแปรถูกต้องไหมครับเราแทนหน้าตาหรือความหล่อความสวยนะครับด้วยนะครับตัวคนนะครับแล้วถ้าที่ได้คำว่าหน้าตาซึ่งคำว่าตัวแปรนั่นแหละนะครับก็คือสิ่งที่เราใช้มาใช้ในการแทนข้อมูลนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราจะพูดในแง่ของเขาเรียกว่าไงในแง่ของทางด้านของความรักในแง่ของสัจธรรมที่ผมพูดตะกี้นี้แต่ถ้าเกิดในแง่ของโปรแกรมมิ่งการประกาศตัวแปรเป็นยังไงมาดูกันนะครับในแง่ของการเขียนโปรแกรมนะครับตัวแปรเนี่ยส่วนมากก็จะต้องมีไทป์ก็คือเหมือนอารมณ์ไทป์ความรักนะครับอะไรพวกนี้ถ้าเกิดยกตัวอย่างก็นะครับสมมุติถ้าเกิดความรักเนี่ยเราสามารถมองว่าเป็นตัวเลขแล้วกันมันก็จะมีไทป์ที่ชื่อว่า int int ย่อมาจาก integer นะครับหรือตัวแปรจำนวนเต็มนั่นเองสมมุติผมว่าพิมพ์ก็เป็น love เท่ากับ0ใส่ semicolon เข้าไปนะครับในเคสนี้ก็คือเป็นการกำหนดว่าความรักนะครับตัวแปรความรักถูกแทนด้วยตัวแปรชื่อว่า love ซึ่งกำหนดค่าเท่ากับ0นะครับในเคสนี้เราสามารถทำการ print เจ้าคำว่า love ได้นะครับเอาล่ะผมขออนุญาตย้ายมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับเอาล่ะผมจะทำการ print นะครับเราจะทำการพิมพ์คำว่า system.out นะครับ .print เองก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า love เข้าไปเอาล่ะในเคสนี้แน่นอนครับเราก็จะทำการกดคุณก็จะเห็นว่า hello world ตรงนี้จะมีคำว่า0ต่อท้ายแหละนะครับแน่นอนไม่สวยเนอะเราต้องการจัดเรียกว่าข้อความมันดูดีกว่านี้เราก็สามารถทำสิ่งนี้ได้ครับเช่น love level นะครับ is เราสามารถใส่เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อเป็นการต่อกันได้เอาล่ะคราวนี้เวลาเราจะพิมพ์ข้อความนะครับซึ่งในเขาเรียกว่าจะว่าเราจะเรียกว่า text หรือบางทีเรียกว่า string เราจำเป็นต้องมีเครื่องหมาย double quote หรือเครื่องหมายฟันหนูนะครับครอบเอาไว้นะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะระบุได้ว่านี่คือตัวแปรแบบ string หรือแบบ text นะครับซึ่งคำว่า string ก็คือสะกดอย่างนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะในเคสนี้ดังนั้นถ้าเกิดทำการกดปุ่ม run เราสามารถกดปุ่ม run ตรงนี้ได้เลยนะครับจะต้องไม่ชัวร์ว่าเป็นคำว่า intro java นะครับหรือชื่อคลาสตรงนี้ถ้าไม่ชัวร์ก็สามารถคลิกขวาแล้วก็กด run ตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนี้คุณเห็นว่ามันจะมีข้อความที่ชื่อว่า love level is zero แหละแต่รู้สึกว่ามันติดกับ hello world ถูกต้องไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ต้องการมันติดเราสามารถอาจจะเป็นเช่นใส่คำว่า ln เข้าไป ln มันย่อมาจากเรียกว่าเป็นเหมือนกับการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็คือเป็นลายนิวหรือนิวไลน์นั่นเองผมกด run ใหม่ครั้งนึงครับในเคสนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับrun ในการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับอเท่าที่มันขึ้นอีกตัวนึงต้องเป็นตัวนี้ต้องเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะครับเป็น ln ตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือ print ตัวนี้แล้วก็ให้มันทำการขึ้นบรรทัดใหม่ตอนนี้ก็เห็นว่า love level is zero ถูก print ออกมาแล้วนะครับแน่นอนถ้าเกิดวันนี้คืนนี้เราจะทำการปรับนะครับ level ของความรักนะครับซึ่งปรับเพื่ออะไรแน่นอนวิธีการทำแค่นี้ไม่สามารถไปทำอะไรได้นะครับแต่ว่าเราเรียนเพื่อความเข้าใจเฉยๆแต่ว่าโอเคนี้ผมจะลองทำการทำเพิ่มอีกครั้งนึงนะครับโดยการเขาเรียกว่าเพิ่มเลเวลความรักในการ copy ข้อความตรงนี้นะครับโอเค
แต่ผมขออนุญาตใส่เป็น ln ให้หมดเลยแล้วกันนะครับเอาละคุณเห็นอะไรบางอย่างแดงๆตรงนี้แดงๆตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น compile error นะครับคือพูดง่ายๆเราไม่สามารถกด run ได้ถ้าเรากด run ปุ๊บมันจะเป็นแดงๆแบบนี้ด้านล่างหมายความว่าเรามีการเขียนข้อความที่ผิดพูดง่ายๆถ้าเกิดในแง่ของการเขียนภาษาไทยก็คือเราสะกดคำผิดนั่นเองนะครับแต่ในเคสนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการสะกดคำผิดนะครับแต่มันเกิดจากการเขาเรียกว่าวางตำแหน่งที่ผิดการใช้สิ่งที่ผิดถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะพูดง่ายๆคือตำแหน่งประธานมาอยู่ด้านหลังนะครับแทนที่ประธานอยู่ข้างหน้านะครับทั้งหมดทั้งมวลอันนี้เกิดจากอะไรเราสามารถเอาเมาส์ไปจี้ที่บริเวณแดงๆครับมันก็จะมีคำพูดภาษาอังกฤษนะครับซึ่งคำพูดเหล่านี้บางครั้งเราก็อ่านบางครั้งเราก็ไม่อ่านคือเราดูครั้งเดียวเราก็เข้าใจนะครับในเคสนี้ถ้าเกิดเราอ่านดูเนี่ยคือมันหมายความว่าคำว่า love หรือตัวแปรที่ชื่อว่า love มีการถูกประกาศไว้อยู่แล้ว is already defined in scope ในเคสนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องประกาศอีกผู้เชี่ยวชาญคำว่า in แล้วก็ love ก็คือเหมือนกับเป็นการประกาศอีกครั้งหนึ่งเช่นเราสามารถทำการลบคำว่า in ทิ้งลบคำว่า in ทิ้งนะครับจะเห็นว่าแดงๆหายไปนะครับเอาล่ะผมจะทำการเปลี่ยนนะครับในการเปลี่ยนเป็น1เปลี่ยนเป็น10คราวนี้เราก็มาดูครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแล้วก็จะเห็นว่าในเคสนี้ hello world นะครับแล้วก็ทำการ print ข้อความตามลอจิกที่เราใส่เข้าไปคือความรักเป็น1ความรักเป็น10นะครับก็ในเคสนี้ก็จะเริ่มเข้าใจตัวแปรมากแล้วว่าตัวแปรคือชื่อหนึ่งนะครับที่ใช้แทนค่า1ซึ่งแน่นอนมันก็จะมีค่าหลายค่าไม่ว่าจะเป็นค่าตัวเลขค่าสตริงนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นค่าสตริงเป็นไงล่ะนะครับเราสามารถใส่เป็นคำว่าสตริงแบบนี้ได้ครับแล้วก็ใส่เป็นคำว่านะครับ message ละกันผมขออนุญาตใส่เป็นข้อความง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่ประกบเข้าไปผมทำการอะไรครับก๊อปเจ้าข้อความนี้นะครับมาใส่ตรงนี้แทนในการเขียนโปรแกรมภาษาจาว่ามันจะบังคับว่าต้องลงท้ายด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนเสมอนะครับเอาล่ะหลังนั้นผมทำการแก้เป็นคำว่า message ผมทำการก๊อปสิ่งนี้นะครับไปแทนในทุกๆบรรทัดนะครับเพื่อดูว่าเราสามารถสร้างตัวแปร message แทนที่เราจะทำการมานั่งพิมพ์คำว่า love level is ได้ไหมนะครับเอาล่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องตัวแปรมากขึ้นแหละว่ามันมีหลายไทป์นะครับมีทั้ง integer แล้วก็ string นะครับคือข้อความนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วในคลิปหน้าจะมาดูกันว่าเอ๊แล้วนอกจากตัวแปร integer string แล้วยังมีตัวแปรประเภทอื่นอีกไหมนะครับโอเคครับยังไงฝากติดตามผลงานกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ